ถึงช่วงกูรูทอล์กแล้วนะคะสำหรับช่วงกูรูทอล์กวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของกฎหมายดอจแพร้งนะคะที่สหรัฐอเมริกาได้มีการปรับให้มีการทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการลดกฎระเบียบและข้อกฎหมายเพื่อทำให้ธนาคารนั้นปล่อยสินเชื่อได้ง่ายขึ้นแต่เรื่องนี้จะถูกมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้คุณธนพลชัยภาษีบรรณาธิการข่าวต่างประเทศและเศรษฐกิจจะมาเจาะวิเคราะห์เจาะลึกในช่วงนี้กันนะคะครับก็น่าสนใจทีเดียวฮะตัวนี้เป็นกฎหมายที่ถูกพูดมานานนะฮะถูกวิพากษ์วิจารณ์มานานว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกฎหมายดอทแฟรงค์ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้สหรัฐเจอกับวิกฤตการเงินซ้ำเนี่ยนะฮะเป็นการไปสกัดการทำผลกำไรของบรรดาภาคธนาคารพาณิชย์หรือเปล่าแล้วก็เป็นการปล่อยภาครัฐเข้ามายุ่งวุ่นวายกับภาคการเงินมากหรือเปล่านะครับซึ่งก็มีเสียงต่อต้านกันพอสมควรนะฮะจากพรรครีพับลิกันเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยฮะพอนายโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐก็เลยทำให้เขาได้ออกคำสั่งพิเศษในการทบทวนเพื่อที่จะแก้กฎหมายดอทแฟงเขาบอกว่าจะมีการแก้หลายข้อด้วยนะฮะดอทแฟงเนี่ยหลักๆ ก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตการเงินซ้ำขึ้นมาด้วยการให้ธนาคารเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าต้องการทุนสำรองเพิ่มมากขึ้นนะฮะในการปล่อยสินเชื่อไม่ให้ทำอะไรที่มีการเสี่ยงนอกจากนั้นผู้กู้เองก็จะต้องมีคุณสมบัติที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ใช่เป็นการปล่อยให้กับผู้กู้ที่มีคุณภาพแย่เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาคุยกับคุณปรินพานิชภักดิ์นะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ CLSA นะครับจะมาวิเคราะห์กันถึงเรื่องของดอทแฟรงค์มีผลกระทบยังไงกับโลกแล้วก็กับไทยด้วยครับสวัสดีครับคุณปรินครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับดอทแฟรงค์นี่ดูเหมือนว่าจะเป็นเป้าหนึ่งของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่จะแก้ไขเลยทีเดียวตรงนี้เนี่ยคุณปรินช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมฮะว่ากฎหมายดอทแฟรงค์นี่คืออะไรฮะครับคือต้องเข้าใจอย่างนะครับว่าภาพรวมภาพกว้างเนี่ยก็คือว่าธุรกิจทางธนาคารพาณิชย์ของอเมริกาเนี่ยมันเคยที่เรียกว่ามีความสบายมีความคล่องตัวทำอะไรก็ได้นะครับก่อนเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์คริสิสในปี2008ใช่ไหมครับแล้วพอเกิดวิกฤตจะเป็นเรื่องมอร์เกจสัพพลายคริสิสจะเรื่องแบงกิ้งคริสิสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปุ๊บเนี่ยมันถูกเรียกว่าสวิงเพนดูลัมเหมือนกับแกว่งไปแกว่งมามันแกว่งกลับมาจากที่เรียกว่ารีแลกซ์มากหรือสบายมากกลายเป็นสตริกมากหรือมีความเข้มงวดในการตรวจสอบนะครับในการเอาแคปิตอลรีควีเมนต์ที่เราต้องให้ใส่แคปิตอลรีควีเมนต์มากขึ้นระมัดระวังในการปล่อยกู้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันสวิงกลับมาจากdefense เป็น offense พูดง่ายๆกิจการที่โหมดของ regulator หรือคนที่กลุ่มกฎหมายเนี่ยนะครับเขาค่อนข้างจะรีแลกซ์เพราะเขาคิดเห็นภาพแล้วว่าอย่างน้อยซะอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมในประเทศอเมริกาเนี่ยกำลังค่อยๆฟื้นตัวแล้วถ้าเกิดคุณจะทำโมจากกลัวกังวลแล้วก็สตริกมากเกินไปในครีเทเรียของแบงค์ในการปล่อยกู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตั้งสำรองในการแอเรียที่จะปล่อยกู้ได้ถ้ามันสามารถมีความที่สตริกจนเวอร์เกินไปเนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจอเมริกาไม่ได้โตตามเป้าที่คุณโดนัลด์ทรัมป์ได้พูดไว้พูดง่ายๆที่เราตั้งเป้าไว้ค่อนข้างสูงมากนะครับก็คือ 4% นะครับแล้วการปล่อยกู้ในตั้งแต่การมีกฎหมายที่สตริกมากขึ้นเนี่ยมันก็เอาดึงเอาอำนาจออกมาจากสภาทั้งสว.สส.และเข้าไปสู่อำนาจของธนาคารกลางอเมริกาให้มีอำนาจมาโอเวอร์ไซต์มาดูแลเรื่องการปล่อยกู้ดูแลเรื่องคาปิตอลเทียร์มากขึ้นอำนาจตรงนี้มันจะน้อยไปมันจะลดน้อยลงในเมื่อดอทแฟรงค์ที่จะเอาออกไปแล้วเนี่ยทำให้อำนาจต่างๆเหล่านี้ในการซูเปอร์วิสปิดแบงค์หรือการปล่อยกู้หรือคาปิตอลเทียร์วันเรโชต่างๆเนี่ยมันจะกลับมาสู่ในอำนาจของสส.สว.และอำนาจของทางประธานาธิบดีได้มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นข่าวดีเพราะผมว่าบางทีมันภาษาเขาเรียกว่า over regulation หรือมาคุมกฎเรียกใช้กฎเหล็กซะมากเกินไปนะครับจนทำให้บางทีก็ไม่เหมาะสมกับสภาวะของเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับครับแต่การแก้กฎหมายดอทแฟรงค์ก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่ว่าภาคแบงก์อาจจะทำอะไรที่เหนือความคาดหมายเหมือนก่อนเมื่อครั้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เช่นกันไหมฮะใช่ครับเพียงแต่ว่าผมคิดว่าคืออย่าลืมว่าการที่เกิดในวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เป็นไงมันทำให้นักการเมืองมีแรงกดดันที่มาบีบให้ผู้กุมกฎหรือเขาเรียกว่าเลกูเลเตอร์เนี่ยให้มันทัฟให้มันหนักขึ้นในนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นภาษาเรียกว่า safe bank error ก็คือเป็น area ที่ให้แบงก์มันทำธุรกิจเรียบร้อยสบายเหมือนเป็นเพลย์มานิลาเรียบๆนะครับไม่ต้องมาทำอะไรที่หวือหวาผันผวนมากแล้วก็เอาสภาวะของการกู้ที่ต่ำลงคือ leverage เนี่ยต้องต่ำลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง capital ratio เรื่องที่เกี่ยวกับ report asset base หรือ risk weighted assets แต่ละอย่างเนี่ยเขามี incentive ที่ทำให้แบงก์ใช้ความเสี่ยงน้อยลงตรงนี้ผมคิดว่าทำให้ธนาคารพาณิชย์อเมริกาเนี่ยกลัวแล้วก็ไม่กล้าปล่อยกู้มากนะ
ก็ส่งผลให้ผลประกอบการรายได้ของแบงก์ชาติอเมริกาเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับก็เห็นมูลค่าหุ้นที่เทรดมัลติเพิลที่ค่อนข้างต่ำไปด้วยนะครับเมื่อเทียบกับในอดีตนะครับครับคุณปรินเห็นด้วยกับโดนัลด์ทรัมป์ในการแก้ไขกฎหมายดอดแฟรงค์นี้ใช่ไหมฮะผมเห็นด้วยนะครับผมคิดว่ามันมากไปนิดนึงในการที่กฎเหล็กที่ถูกนำมาใช้ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์คือผมไม่เถียงว่าปัญหาของวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมันต้องมีวิธีการที่ทางปรับปรุงด้านจริยธรรมและศีลธรรมหรือ governance ที่เขาเรียกว่า good governance เนี่ยต้องมีการปรับปรุงตรงนี้เยอะนะครับแต่วิธีการปรับปรุงและวิธีการไปเรียกว่าแก้ไขพัฒนาระบบตรงนั้นเนี่ยมันคงไม่ควรจะมาเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ day to day ของธนาคารพาณิชย์ซึ่งทุกคนจะมีสิทธิ์ในการที่จะใช้ capital เต็มที่มาปล่อยกู้ได้เพราะที่เศรษฐกิจมันเริ่มค่อยๆฟื้นตัวและกำลังจะจ้างงานที่เริ่มเต็มแล้วแล้วคุณจะขยายฐานการเติบโตเนี่ยคุณควรจะมีแบงค์ที่กล้าปล่อยกู้กล้าที่จะรับความเสี่ยงได้มากขึ้นในจากเศรษฐกิจที่ค่อยโตขึ้นตอนนี้ผมเลยเห็นด้วยนะครับแต่เราก็ต้องรอดูว่าทางด้านที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมจริยธรรมเวลาเราเห็นชัดว่าเวลาไอ้ too big to fail เนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดแบงค์เขากล้าที่จะรับความเสี่ยงเพิ่มได้กล้าปล่อยกู้ขึ้นได้อนาคตถ้าเขาล้มเนี่ยรัฐบาลเขาไม่ควรจะเอาเงินภาษีประชาชนไปอุ้มตรงนั้นในเมื่อเวลาทำกำไรเวลาที่เนี่ยตอนนี้ครับถ้าเกิดเขายอมให้ดอทแฟรงค์เรียกว่าน้อยลงไปใช่ไหมครับแบงค์กล้าปล่อยกู้มากขึ้นกล้ารับความเสี่ยงมากขึ้นอนาคตอาจจะมีหนี้เสียบ้างเพิ่มขึ้นหรือถึงขั้นวิกฤตรอบใหม่เนี่ยธนาคารพาณิชย์เหล่านี้ก็ไม่ควรถูกอุ้มโดยสภาไม่ควรถูกอุ้มโดยเงินภาษีประชาชนแบงค์ต้องสามารถวัดแล้วก็วิเคราะห์ความเสี่ยงนั้นด้วยตัวเองได้แล้วก็รับความเสี่ยงรับกำไรตอนนี้ได้ก็ต้องรับความเสี่ยงในอนาคตที่อาจจะเสียประโยชน์ขาดทุนได้ครับครับเพราะฉะนั้นคุณปรินมองว่าเมื่อถ้าเกิดสถานการณ์ที่ไม่ดีนักต่อภาคธนาคารก็จะต้องรับความเสี่ยงอันนั้นไปด้วยถูกต้องครับผมว่ามันแฟร์ที่เราจะเชื่อตลาดพูดง่ายๆคือถ้าเอกชนอเมริกาเขาโตเป็นผู้ใหญ่มากพอแล้วที่จะสามารถบริหารความเสี่ยงวัดความเสี่ยงแล้วก็เรียกว่า price หรือว่าตั้งราคาบนความเสี่ยงตั้งราคาของเงินกู้ที่ได้ด้วยตัวเองใช่ไหมครับเช่นเดียวกับช่วงนี้ GDP growth เนี่ยเริ่มค่อยขึ้นใหม่เนี่ยผมว่าเป็นสิทธิของทางสภาสมาชิกสภาที่จะดึงอำนาจที่ทางธนาคารกลางอเมริกาเขาเอาไปตอนแรกเนี่ยเพราะเขาก็กลัวแหละเขาเป็นคนมาอัดฉีดเม็ดเงินเป็นคนใช้นโยบายการเงินเต็มที่ที่เรียกว่า QE เนี่ยquantitative easing เนี่ยมาช่วยอุ้มสภาพคล่องของแบงก์ต่างๆเหล่านี้ไม่ให้เจ๊งไปเนี่ยก็เข้าใจเขาแหละว่าทำไมธนาคารกลางอเมริกาถึงมีอำนาจมากขึ้นใน8ปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ในสภาพที่อเมริกามันจะกำลังเริ่มค่อยๆฟื้นตัวต่อไปเนี่ยผมว่า2สิ่งสำคัญก็คือว่าก็ต้องให้ภาคเอกชนก็สามารถบริหารความเสี่ยงและสามารถตั้งราคาความเสี่ยงบนเงินกู้ได้เองและต้องรับผิดชอบบนความเสี่ยงนั้นด้วยมันทำให้ไม่เกิด moral hazard ไม่เกิดปัญหาด้านจริยธรรมศีลธรรมในการทำธุรกิจในอนาคตนะครับครับผมคุณปรินครับคุณปรินคิดว่าในเนื้อหากฎหมายของดอทแฟรงค์ในส่วนไหนฮะที่ทรัมป์น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเป็นส่วนแรกๆเลยผมคิดว่าท่าน capital rules นะครับว่าผมคิดว่าด้านการตั้งสำรองมากจนเกินควรเนี่ยตรงนี้ควรจะมีการปรับในการตั้งสำรองผมคิดว่าอำนาจหลายด้านนะครับเนี่ยเป็นอาจจะพูดยาวถ้าเกิดพูดตรงนี้คือมันจะเป็นอำนาจที่ทางธนาคารกลางอเมริกาหรือ Federal Reserve เนี่ยได้เข้ามาดูตรวจสอบนะครับมันจะมี hearings ทั้งในแง่ของส.ส.สภาล่างและสภาบนส.ว.นะครับจะมี hearing เยอะมากแล้วเกิดมันมี hearing ที่ซ้ำไปซ้ำมาจนพูดง่ายๆถูกตรวจสอบถูกถามหลายรอบเพราะสิ่งต่างเหล่านี้จะน้อยลงนะครับจะมี influence เขาเรียกว่า lessBank bashing hearings น้อยลงจะมีเราเห็นชัดว่าทางกระทรวงคลังเองนะก็จะมีการตรวจสอบตรงนี้น้อยลงเช่นกันมันมีกฎหนึ่งที่เรียกว่า fiduciary rule นะครับซึ่งเป็นกฎที่ Paul Ryan ที่เป็น House Speaker เนี่ยได้มีการมาพูดชัดเจนว่าความต้องการของโดนัลด์ทรัมป์ที่เข้ามาทำเนี่ยความรับผิดชอบของแบงก์ตรงนี้เนี่ยก็ต้องผลักให้กลับไปอยู่กับทางฝั่งแบงก์เองนะครับไม่ใช่ว่าจะมาอยู่ที่ฝั่งเรกูเลเตอร์หรือฝั่งผู้คุมกฎนะครับตรงแฟชโชตรงนี้เป็นการสำคัญที่แบงก์ต้องเข้ามาดูเรื่องความเสี่ยงของแบงก์เองและสามารถตั้งราคาแล้วเวลาเกิดวิกฤตขึ้นคุณต้องรู้นะว่าคุณกำลังปล่อยกู้ในสภาวะที่คุณรับความเสี่ยงมากขึ้นเพื่อไล่ผลตอบแทนไล่ผลกำไร คุณจะต้องรับความเสี่ยงและผลเสียหายนั่นเองเช่นเดียวกับที่คุณรับกำไรเยอะๆเวลาคุณได้ครับตรงนี้ครับเป็นการผลักความรับผิดชอบให้เข้าสู่ตัวแบงก์เต็มๆไม่ใช่ความรับผิดชอบของส.ส.ส.ว.หรือของธนาคารกลางหรือของกระทรวงคลังอเมริกาครับการแก้กฎหมายดอทแฟรงค์น่าจะทำให้บทบาทของภาคธนาคารของอเมริกาน่าจะมีมากขึ้นนะฮะตรงนี้จะส่งผลกระทบมาถึงเมืองไทยไหมฮะ
ผมคิดว่าคงจะมีความคล่องตัวมากขึ้นนะจริงๆแล้วกฎหมายไทยเราจริงๆก็ค่อนข้างจะช่วงหลังผมดีใจที่เห็นทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางกรต.ทางแบงก์ชาติกระทรวงการคลังก็คุยกันมากขึ้นนะครับและผมเชื่อพยายามจะทำกฎหมายให้มีความเรียกว่ายืดหยุ่นและเหมาะกับสถานภาพในบ้านเรามากขึ้นไม่ใช่แค่มองแต่ว่าเอ้ยอะไรที่มันใช้ได้ในภาคตะวันตกเราก็ดึงมาใช้บางทีมันก็นานเราพยายามจะทำเบสเซลหนึ่งเบสเซลสองมาเบสเซลสามยังไม่เสร็จดีมันก็เป็นอะไรที่เราค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นที่บ้านเราคงจะค่อยเรียกว่าทยอยทำมากขึ้นเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่ทำได้ที่เกี่ยวกับความให้การศึกษามากกว่าเพราะเรามาพูดเรื่องฟินเทคพูดว่าจะให้เกิด e-payment จะให้เกิดการเรียกว่าใช้จ่ายโดยเป็นไม่ต้องใช้เงินสดละนะครับจ่ายผ่านพร้อมเพย์อะไรอย่างนี้ก็ตามมันจะทำให้เราต้องอย่าลืมถึงพื้นฐานความสำคัญของความรู้ด้านการออมการเงินนะครับที่ผมหวังว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงคลังแล้วก็หน่วยงานของภาครัฐกลต.ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราก็พยายามที่จะเข้ามาให้ความรู้กับลงทุนกับคนที่เรียกว่าเป็นคนผู้ออมนะครับหรือผู้มีอาชีพที่ต้องจัดปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยเพราะว่ายังเป็นปัญหาใหญ่เพราะการขาดความรู้ชัดเจนอันนั้นสำคัญมากกว่าพวกที่ห่วงเรื่องระบบธนาคารพาณิชย์ในไทยซึ่งก็น่าจะแข็งแกร่งมันมีแข็งแกร่งมากไปด้วยซ้ำถ้าเราไปคุยกับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าโอ้บ้านคุณนี่กำไรของธนาคารพาณิชย์ดีมากนะดีเวอร์มากนะครับผมบางกฎหมายอาจจะต้องมีการแก้เพราะว่ามันมีการที่เรียกว่าอาจจะช่วยหรือซัพพอร์ตแบงก์ใหญ่มากมาตลอดตั้งแต่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งแต่การที่เราเห็นการปรับสภาพต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้เกิดตัวตลาดใหม่ๆของตลาดตราสารหนี้ตลาดตราสารทุนพูดง่ายๆคือเป็นเดบเป็นตัว BE เป็นตัว Corporate Bond เป็น Hybrid Bond หรือ Perpetual Bond มันต้องมีซอร์สหรือมีช่องทางที่บริษัทเอกชนเนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนหลายด้านที่ไม่ใช่แค่การกู้ยืมเงินจากแบงค์ซึ่งบางทีก็ว่าเป็นการกู้ที่แพงนะครับแบงก์ไทยก็น่าจะได้ Net Interest Margin ที่ดีตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญเลยว่าโอกาสช่องทางที่ตลาดทุนทั้งตราสารหนี้ตราสารทุนด้านหุ้นเนี่ยจะต้องเป็นตัวที่มาช่วยตั้งราคาความเสี่ยงให้คุ้มค่ากับบริษัทเอกชนระดมทุนเหล่านี้ได้ดีขึ้นนะครับครับผมครับขอบพระคุณมากครับคุณปริญครับสำหรับวันนี้ครับครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณมากครับคุณปริญพานิชพักนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ CLSA โดยรวมก็ท่านก็เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายดอทแฟรงค์นะครับเพราะว่าตอนนี้สหรัฐกำลังที่จะดันให้เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยเดินหน้าไปเรื่อยๆแต่เหมือนกับว่ากฎหมายตัวนี้เป็นตัวที่ไปอั้นเอาไว้อยู่นะฮะไม่ให้ภาคแบงค์เนี่ยทำการลงทุนปล่อยสินเชื่อทำอะไรได้อย่างเต็มที่นักกดแน่นเกินไปแน่นเกินไปครับเพราะว่าเขาเป็นการที่จะออกมาเพื่อที่จะป้องกันให้เกิดวิกฤตในช่วงปีหลังปี 2008-2009 กฎหมายตัวนี้ออกมาเมื่อประมาณปี 2010 เพราะฉะนั้นมันอาจจะถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนแต่ก็จะต้องมั่นใจนะฮะถ้าเกิดอะไรไม่ดีมีลายขึ้นมากับภาคธนาคารเองเนี่ยคุณก็ต้องรับความเสี่ยงกันด้วยพอที่ผ่านมาสหรัฐต้องไม่ลืมว่าพอแบงค์ล้มมันเกิดวลีเด็ดขึ้นมาเลยฮะ too big to fail นะฮะประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W บุชพูดเอาไว้บอกว่าแบงค์พวกนี้ใหญ่เกินไปปล่อยให้ล้มไม่ได้แล้วก็ไปเอาเงินภาษีประชาชนมาอุ้มเอาไว้กลายเป็นว่าสร้างความไม่พอใจให้กับคนทั้งประเทศนะฮะนี่คือที่มาครับค่ะเอาล่ะค่ะขอบคุณด้วยนะคะคุณธนพลชัยภาษีวันนี้นะคะสวัสดีครับเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาดูฝั่งของประเทศไทยกันบ้างนะคะโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์ตอนนี้มีการปรับแผนการส่งออกเพื่อรับมือกับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรบ้างพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามกันค่ะ